นามข่าว101เอามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องของคือการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็จะเพราะนักลงทุนของไทยเราเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศกันเยอะนะครับปัญหาคือว่าข้อกฎหมายแต่ละประเทศนี่แตกต่างกันนะครับในต่างประเทศไม่ผิดในเมืองไทยผิดตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกับดร.วัชรชัยจิระจินดากุลคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับในประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลของนักลงทุนไทยในการลงทุนในต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์วัชรชัยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับปัญหาที่เกิดขึ้นของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ผ่านมาเนี่ยพอจะยกให้เห็นได้ไหมครับว่ามันมีประเด็นอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับผมโดยหลักนะครับนักลงทุนไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับจะถูกกล่าวหาหรือโจมตีว่าเราขาดธรรมาภิบาลในการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านครับทีนี้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆมันจะมีหลักกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในก็ต้องมีกฎหมายภายในไทยกับกฎหมายภายในของประเทศผู้รับการลงทุนเดี๋ยวอาจารย์ที่บอกว่าถูกกล่าวหานี่ถูกคนไทยกล่าวหาหรือว่าถูกคนที่ประเทศที่เราไปลงทุนกล่าวหาหรือมันมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งครับผมทั้งสองฝั่งครับผมครับก็คือมีทั้งกลุ่มเอกชนบริษัทเอกชนที่ลงทุนกับกลุ่ม NGO ที่ทำงานในไทยและก็ทำงานในต่างประเทศครับโดยมากก็คือกลุ่ม NGO เนี่ยครับจะมีการศึกษามีรีเสิร์ชสตั๊ดดี้ว่าพบว่าในช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยนักลงทุนไทยไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไปละเมิดไปใช้ผลประโยชน์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลอันนี้คือข้อเคลมใหญ่นะครับครับครับคำว่าตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดไหมครับว่าด้านไหนยังไงเช่นไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไปติดสินบนหรืออะไรยังไงครับอาจารย์ใช่ครับคือผมมันจะมีเคสซาร์ดิสหลายเคสนะครับอย่างเช่นกรณีของเคสเศรษฐกิจพิเศษทวายที่พม่าอันนี้โครงการใหญ่เคสของโรงงานอ้อยน้ำตาลที่กัมพูชาที่เกาะปงอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเช่นบ้านเราเหมือนกันแล้วก็พวกเคสอย่างเคสวันนี้ที่ผมยกก็คือจะเป็นเคสของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสยบุรีที่ลาวอันนี้ดังมากนะฮะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี่คือ3-4เคสเนี่ยครับมันจะเป็นกรณีที่นักลงทุนไทยเป็นผู้เป็นกลุ่มนักลงทุนที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านครับในช่วงหลังๆนะครับซึ่ง อย่างเคสสยบุรีที่ว่าเนี่ยครับก็จะมีปัญหาที่มันจะเกิดบ่อยๆนะครับที่โดนกล่าวก็จะมี1ละเมิดสิทธิมนุษยชน2ก็คือไม่เคารพสิ่งแวดล้อมไม่โปรเทคสิ่งไปลงทุนแล้วไม่มีมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลักๆก็จะมี2เรื่องครับแล้วก็มีอีก 2-3 เรื่องก็จะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของ consumer protection คือไม่คุ้มครองผู้บริโภคไม่มีการของการลงทุน2ประเทศมีข้อกล่าวหาว่ามีการ bribery คือมีการให้สินบนกันครับแต่ทีนี้ที่พบเห็นชัดๆก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับเรื่องของการไม่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งครับผมทีนี้สิ่งที่นักลงทุนไทยควรจะทำครับอาจารย์จะต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ถูกต่อว่าแหมมาลงทุนแล้วก็ไม่มีธรรมาภิบาลเลยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนไปใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไปทำลายสิ่งแวดล้อมบ้านเขาเนี่ยนะครับมันจะต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นจุดอ่อนเนี่ยที่ผมต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าการที่เราจะบอกให้นักลงทุนไทยมีหลักธรรมาภิบาลที่ภาษาเขาเรียกกัน governance corporate governance อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยจุดอ่อนมันก็คือมันไม่มีตัวกฎหมายบังคับมันมีลักษณะเป็น voluntary ก็คือมีลักษณะเป็นการบริษัทจะต้องทำโดยสมัครใจมีลักษณะเป็นภาษากฎหมายเราเรียกเป็น soft law ครับคือกฎหมายที่มีลักษณะอย่างอ่อนมันก็เลยเป็นข้อบกพร่องอยู่ว่าต้องให้บริษัทเขาอยากจะทำมันก็จะไปพ่วงกับเรื่องของ CSR เรื่องของเป็นเรื่องของปล่อยให้บริษัทต้องมีอยากจะเรียกว่ามีสำนึกกับการบริหารกิจการที่ดีครับก็อันนี้คือข้อจุดอ่อนของมันแต่ว่าในแง่ของทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือทางกฎหมายเองเนี่ยมันจะมีคู่มือเยอะแยะมากมายครับหลายองค์กรหลายหน่วยงานที่เขามีเอกสารกำหนดว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณไปลงทุนแล้วเป็นบริษัทข้ามชาติลงทุนหรือ transnational corporation เนี่ยครับ
คุณจะต้องมีหลักการต้องทำตามนี้1 2 3 4แต่ทั้งหมดที่ผมว่าเนี่ยมันคือมันบังคับเขาไม่ได้ครับครับอาจารย์ครับตรงนี้ไม่ได้ปึ๊บครับผมตรงนี้มันขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปลงทุนได้มั้ยเช่นว่ากฎหมายเขาอ่อนเขาแข็งอย่างไรใช่ครับผมคือลองเทียบง่ายๆครับมันอย่างไทยเวลาเมื่อก่อนเรามีนักลงทุนเข้ามาบ้านเราแต่ตอนนี้เราไปลงทุนบ้านเขามันก็จะมี2แฟกเตอร์ครับคือปัจจัยที่ผลักให้นักลงทุนไปกับปัจจัยที่ปลายทางก็ดึงดูดให้นักลงทุนไปเพราะนั้นคือตอนนี้เราประเทศไทยเราถือว่าเรามีศักยภาพในการไปลงทุนในรัฐเพื่อนบ้านที่เป็น PLMV นะครับก็คือกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เพื่อนบ้านเราใกล้ๆนะครับทีนี้ในบ้านเขาเองเนี่ยเป็นเราเรียกเป็น developing country ใช่ไหมครับคือกำลังต้องการเม็ดเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการทางภาษีคือดึงดูดให้เราไปลงทุนก็จะได้มีความตกลงเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนก็คือตัวเวทไว้ครับอันที่สองก็คือที่ชัดเจนก็คือข้อกฎหมายบ้านเขาอ่อนกว่าเราที่เราเรียกกันว่ารูซอฟต์ลอของเขายังไม่แข็งแรงก็คือกฎหมายของเขายังไม่แข็งเมื่อเทียบกับบ้านเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวดูดให้คนทุกนักลงทุนเป็นเนื้อหอมครับลงทุนลึกถึงพม่าถ้าผ่านจะเห็นชัดขึ้นพม่าตอนนี้เพิ่งเปิดประเทศเปิดรับการลงทุนกฎหมายเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นมาตรฐานหลายๆอย่างของเขาจะอ่อนพออ่อนปุ๊บนักลงทุนก็จะเห็นช่องทางในการเข้าไปก็ไปคือไม่จะเรียกว่ายังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ไม่เชิงนะครับแต่เพราะกฎหมายที่เขามีอยู่มันยังไม่เข้มด้วยเหตุนี้มันก็เลยเป็นช่องว่างทางกฎหมายอันนี้มันเป็นธรรมชาติของของการลงทุนของการลงทุนใช่ไหมอาจารย์ที่ว่าแม้ก็อยากจะไปลงทุนในประเทศที่แบบฉันทำอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเอาไว้ที่หลังคือถ้าไม่บังคับฉันก็ไม่ทำใช่ครับเรื่องแรงงานเรื่องสิทธิพวกนี้คือซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองโซเชียลโปรเทคชันนะครับเป็นการคุ้มครองในมิติของสังคมทีนี้เรื่องนี้มันจะขัดกันอยู่มันจะเป็นมุมมองสองด้านนะครับฝ่ายหนึ่งจะเป็นอีโคโนมิกก็คือผลประโยชน์กำไรธุรกิจบิสเนสอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฮ้ยถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณอย่าลืมเรื่องพวกนี้คุณต้องคุ้มครองแรงงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้มครองมนุษยชีวิตมนุษยชนมันก็จะดีเบตกันอย่างนี้ครับค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่านักลงทุนไทยเองก็เขาเรียกอะไรคะมีขึ้นชื่อในหลายๆเรื่องที่อาจารย์บอกมากับเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาติอื่นๆที่เขาจะมาลงทุนกับเราไหมคะว่าพอเราขึ้นชื่อด้านเนี้ยธรรมาภิบาลยังไม่ค่อยมีธรรมาภิบาลมีปัญหาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าไม่มาลงทุนที่กับนักลงทุนไทยดีกว่าไม่มีครับคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมคือพอเรา exploit คนอื่นคนอื่น exploit เราคือคนอื่นที่เข้ามาก่อนหน้าเราก็ใช้ช่องทางแบบนี้เหมือนกันคือผมไม่คิดว่าการที่ไทยคือมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เรียนแบบแล้วเราก็ไปทำกับชาติอื่นนะฮะคือเราเคยถูกชาติอื่นที่มาลงทุนทำกับเราครับผมคือในอดีตสัก10-20ปีช่วงที่เรากำลังพัฒนาประเทศนะครับก็มีลักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันทีนี้คือพอตอนนี้พอเราไปของชาติอื่นเนี่ยที่ถามว่าชาติอื่นจะแบนเราไหมหรือว่ามีผลกระทบอันนี้คือเพราะเราอันนี้ถ้ามองในลักษณะของภูมิภาคครับของสวิสเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้มีการพูดกันบ่อยเรื่องของการย้ายฐานลงทุนไปประเทศเวียดนามไปประเทศอื่นที่เขาไม่ลงเราแล้วเพราะเราเต็มเพราะฉะนั้นโดยหลักผมไม่คิดว่าคือที่เขาไปก็ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะที่นู้นมันดึงดูดกว่าครับคือไปที่มันไม่ต้องมีใช้ธรรมาภิบาลอะไรมากเนี่ยนักลงทุนก็จะชอบถูกไหมอาจารย์เป็นที่ที่ธรรมาภิบาลยังกฎหมายและธรรมาภิบาลยังไม่ได้ถูกแอนฟอร์สไม่ได้บังคับเข้มข้นก็แปลว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยสำนึกสิใช่ไหมอาจารย์เนี่ยครับคือใช่ครับคือตอนก็ถึงเป็นประเด็นที่ว่าธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นเรื่องของโวลันเทียร์คือเรื่องของสมัครใจหรือควรจะเขียนเป็นหลักกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อที่จะบังคับให้กลุ่มนักลงทุนเขาตระหนักแล้วก็ไปต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แต่พอเขียนหนักมากเขาก็จะไม่มาลงทุนครับผมทีนี้มันก็เลยมีทั้งปัจจัย
ปัจจัยทางต้นทางที่เราผลักให้เขาไปกับปัจจัยปลายทางเองที่เขาต้องการเม็ดเงินการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเขาครับครับผมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไปครับนักลงทุนว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะต้องคิดอะไรยังไงเวลาไปลงทุนในต่างประเทศนะครับในมุมของนักลงทุนนะครับมันจะมีเรื่องของที่เป็นปัญหามันจะคือเราต้องเอาผู้เล่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาคุยกันใช่ไหมครับหนึ่งนั่นก็คือตัวนักลงทุนที่เป็นบริษัทโดยพวกกลุ่มนักลงทุนไทยทั้งหมดอันที่สองก็คือตัวที่มีบทบาทก็คือเรื่องของ financial ก็คือเรื่องของบริธนาคารที่ให้สินเชื่อเขาไปลงทุนครับผมและการที่สามก็คือตัวปลายทางที่เป็นเรื่องของคนที่เป็นชุมชนของเขาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีเรื่องอันที่สี่ก็เป็นเรื่องของรัฐก็คือเรื่องของรัฐไทยรัฐเขาก็คือเป็นความตกลงในทางระหว่างรัฐทั้งหมดนี้ครับมันจะมีผู้เล่นหลายบทบาทคือมันมีหลายคนและก็หลายบทบาทที่เขากำลังพูดบ่อยๆก็คือรัฐเนี่ยถูกบังคับด้วยกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วว่าจะต้องเคารพเยียวยาแก้ไขเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ทีนี้ในพาร์ทของคนลงทุนเนี่ยครับที่มีการเริ่มพูดก็คือเรื่องของที่เราเรียกกันว่า equator ไม่แน่ใจเคยได้เป็น equator principle ครับก็มีหลักการที่กำหนดให้ธนาคารที่ให้สินเชื่อครับจะต้องทำมีอยู่10อย่างก็คือเป็นธรรมาภิบาลของผู้ให้สินเชื่อซึ่งแบงก์ไทย56แบงก์ที่ร่วมปล่อยกู้กลุ่มประเทศนักลงทุนไทยเนี่ยก็มีการถูกเรียกร้องว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจะต้องเคารพธรรมาภิบาลในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นปัญหาเดิมว่า equator principle ที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นโวลันเทียมันไม่มีการกำหนดข้อบังคับนั้นตัวแบงก์ก็จะเป็นสมัครใจหรือไม่สมัครใจที่จะทำก็น่าเสียดายที่แบงก์ไทยทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไม่ได้รองรับหลักการเรื่องของ equator principle ที่ว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ทางแบงก์ทางนักลงทุนเนี่ยครับมีธรรมาภิบาลมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นคำเรียนถึงเรื่องปัจจัยพวกนี้มากขึ้นนะครับครับผมซึ่งก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ มีในทางระหว่างมีคดีครับในทางอเมริกันละตินอเมริกาเนี่ยจะมีเรื่องของการฟ้องคดีบริษัทที่ไปลงทุนข้ามชาติแต่ผมคิดในส่วนตัวนี่คือคิดว่าอีกนานนะครับถ้าเป็นเคสไทยคือเราไม่ได้ยังไม่มีคดีเช่นว่าครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์วัชรชัยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.วัชรชัยจิระจินดากุลนะคะจากคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะคือมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในชีวิตจริงในโลกจริงอะไรเงี้ยนะคือความจริงที่มันควรจะเป็นก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยธรรมาภิบาลก็ควรจะแบบต้องคิดได้เองนะว่าไปลงทุนต้องไม่ปล่อยน้ำเสียลงไปในสิ่งที่ในสถานที่ที่มันไม่ควรปล่อยต้องระวังเหมือนสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่รู้อ่ะคือเวลาไปลงทุนในประเทศที่เขากำลังเปิดแล้วเขามีข้อต่อรองน้อยอำนาจต่อรองน้อยเนี่ยมันก็จะแบบอะไรก็ได้อะไรประมาณเหมือนประเทศเราเมื่อสัก30-40ปีก่อนมันก็จะมีปัญหานี้แต่พอเราแข็งแรงขึ้นพลเมืองเราแข็งแรงขึ้นทั้งทางด้านกฎหมายด้วยกฎหมายเรื่องสำนึกเรื่องต่างเราก็ไม่ยอมให้ใครมาทำแบบนี้ในประเทศของเราเราก็ลุกขึ้นโวยวายกันนะฮะเขาก็ต้องไปหาที่ใหม่ก็ไปคือถ้ามาลงทุนแล้วมาย่ำดีสิ่งแวดล้อมนะคือมันก็ต้องมีความพอดีนักธุรกิจเขาก็ต้องปรับตัวแหละคือนักธุรกิจนักลงทุนที่ดีๆเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับสนามข่าว101